รู้สึกดีใช่ไหมเวลาหลังจากอาบน้ำเสร็จอะแต่การเป่าผมนี่เป็นอะไรที่น่าเบื่อจริงฉันหวังว่ามันจะเสร็จเร็วๆนะแต่ผมยาวขนาดนี้คงต้องเป่านานเป็นชั่วโมงๆเลยมั้งวันนี้อากาศดีจริงๆเอ้ยว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าแต่ฉันน่าจะใช้เจ้าถุงนี้ได้นะมันน่าจะช่วยทำให้การเป่าผมของฉันเร็วขึ้นเพียงแค่สวมถุงครอบศีรษะคุณไว้แบบนี้แล้วก็ฉีกให้มันเป็นรูเพื่อให้ใส่ได้เป่าผมของคุณเข้าไปได้แล้วก็เปิดเครื่องเลยจ้าก่อนที่จะรู้ตัวผมของคุณก็แห้งสนิทสวยงามแล้วว้าวเทคนิคนี้เวิร์กจริงๆแฮโอ้ยทำสร้อยข้อมือนี่ยากกว่าที่คิดฮะเหลือแค่ผูกปมเล็กๆตรงนี้อีกนิดหน่อยเฮ้ย เลิกทำได้แล้วนะเราจะไปปาร์ตี้สายแล้วนะดูยางรัดผมน่ารักพวกนี้สิโอ้ผมมวยของเธอดูเหงาหงอยไปหน่อยนะเฮ้ย ขอฉันดูเจ้าสิ่งนั้นหน่อยทำไมถึงไม่ใช้ยางพวกนี้ทำทรงผมออกงานปาร์ตี้เธอล่ะผมฉันพร้อมให้เธอละเลงแล้ววิสำหรับผมทรงนี้ให้เริ่มจากการมัดผมเป็น2ช่อแบบนี้ต้องมัดให้แน่นมากหน่อยนะจากนั้นดึงให้ถึงโคนเมื่อทำเสร็จมัดปลอยผม2ข้างเข้าด้วยกันในระดับคางใช้ผมอีกส่วนหนึ่งมามัดเข้ากับปลอยผมที่รัดไว้แล้วทำแบบเดียวกันทั้ง2ฝั่งทำไปเรื่อยๆแบบเดียวกันเสร็จแล้วเอาจริงเหรอวิกกี้เย็นไว้นะลิลี่ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะเยี่ยมไปเลยละสิใช่ไหมตอนนี้เธอก็ได้ทรงผมไปปาร์ตี้แล้วเธอน่าจะไปเป็นช่างทำผมนะวิกกี้แล้วเธอก็เอาสร้อยข้อมือนี้ไปเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพได้เลยอ๋อน่ารักจังแต่เรากำลังจะสายแล้วได้เวลาเรียนกันแล้วใช่ไหมพวกเรานี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะว่าเป้สองใบนี้มันดูเหมือนกันเดะโถเอ้ยฉันคิดว่าเป้ใบนี้จะไม่ซ้ำกับใครในโรงเรียนแล้วเชียวนะเป้งี่เง่าเอ้ยโอ้โหดูเหมือนสาวสองคนนี้จะไปช้อปปิ้งที่ร้านเดียวกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยพวกเธอดูเหมือนออกมาจากพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนี่เธอสังเกตเห็นไหมว่าแม้กระทั่งทรงผมของฉันวันนี้ก็ยังเหมือนของเธอด้วยพอเลยฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแม้ว่าฉันจะซื้อเป้ใบใหม่ตอนนี้ไม่ได้แต่ฉันสามารถเปลี่ยนทรงผมของตัวเองได้สำหรับวันนี้หลังจากมัดผมหางม้าแล้วก็ใช้ที่ม้วนผมนี้ทำลอนผมทีละช่อเล็กๆทำค้างไว้สัก10วินาทีแล้วคุณก็จะได้ลอนผมที่ดูดีในพริบตาเป็นการแปลงโฉมที่รวดเร็วมากเย้ลาน่าเธอดูสวยแปลกตาไปจากเดิมทีเดียวโอเคทีนี้มาลองดูใหม่นะว้าวผมเธอสวยมากเลยอ่ะทำไมเธอถึงทำได้เร็วขนาดนี้หรอก็ใช้แค่ที่ม้วนผมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองน่ะสาวๆมักจะรู้วิธีการทำผมอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนลุคใหม่ของตัวเองได้เสมออยากมีผมยาวดูมีเสน่ห์เหมือนลาน่าใช่ไหมโซเฟียเธอนั่งทับผมฉันอยู่อ่ะโธ่แม้ว่าการมีผมยาวจะดูสวยแต่มันก็เป็นอุปสรรคในเรื่องง่ายๆได้เหมือนกันนะอย่างเช่นการสะพายกระเป๋าเป็นต้นโอเคฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันว่ามันถึงเวลาที่จะกำจัดผมยาวๆนี่ออกไปสักทีลาน่าไม่นะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเกือบจะตัดผมสวยๆของเธอทิ้งแล้วฉันรู้ว่าเธออยากตัดผมแต่ฉันทนเห็นเธอตัดผมยาวหนาเงางามของเธอไม่ได้หรอกเฮ้ยนั่นมันโบใช่ไหมหน้าที่อยู่บนชุดเอี๊ยมของเธอจะว่าอะไรไหมที่ฉันขอยืมแป๊บนึงถ้าคุณมีผมยาวที่ทำให้ชีวิตของคุณยากแล้วก็ลองเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตนี้สิเริ่มแรกเอาโบพาดคอและดึงขึ้นที่กลางหัวเรามัดเป็นปมและดึงลงช้าๆจนถึงประมาณ3/4ของความยาวผมเมื่อดึงนั่นแล้วยกขึ้นเพื่อให้ปลายผมถูกเก็บอยู่ด้านในผมต่อไปให้ผูกปมข้างบนหัวแล้วผูกเป็นโบแค่นี้คุณก็มีผมสั้นทรงใหม่โดยไม่ต้องตัดผมอีกต่อไปลาน่าดูสวยเลยใช่ไหมล่ะ
ลาน่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าผมทรงใหม่ของเธอดูดีสุดๆไปเลยใครจะอยากไปร้านทำผมแพงๆกันถ้าคุณก็ทำผมเองได้ง่ายๆด้วยผ้าพันคอในที่สุดก็ถึงเวลาพักผ่อนโดยไม่ต้องทำอะไรเลยใครมาน่ะไม่นะฉันลืมไปเลยว่ามีเดทผมยังเปียกอยู่เลยโอ้พระเจ้าแห้งเร็วเข้าสิอ้าวน้ำหมดแล้วแฮะอู้นึกอะไรดีๆออกแล้วขอบคุณนะแก้วนี้จะต้องช่วยชีวิตฉันได้แน่ๆผมยังเปียกเหรอลองเคล็ดลับสำหรับผมเปียกอันนี้สิเอาแก้ววางไว้บนหัวแบ่งผมเป็นช่อเล็กๆแล้วม้วนจากนั้นก็มาพันไว้รอบแก้วแบบนี้อย่าลืมกิ๊บดำนะเอากิ๊บดำติดผมที่พันไว้กับแก้วจากนั้นทำเพิ่มอีกในที่สุดผมทั้งหมดก็ถูกเก็บขึ้นแล้วอย่าลืมติดกิ๊บดำด้วยนะผมจะได้ไม่หลุดยังไม่จบนะนำไดมาเป่าผมของคุณด้วยแห้งหมดแล้วหรอถึงเวลาเอาแก้วออกแล้วล่ะดูผมเอมี่ที่ปล่อยลงมาสิเป็นลอนเล็กๆสวยงามเชียวว้าวเอมี่เป็นนางแบบโฆษณาผมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดทของเธอพร้อมอย่างเป็นทางการแล้วนะว้าวเธอทำให้มันเป็นลอนแบบนั้นได้ยังไงนะโอ้มีเคล็ดลับนิดหน่อยนะง่ายๆว้าวเอมี่เธอดูดีจริงๆโอ้ฉันรู้น่ะไปดินเนอร์กันเถอะ